ครับผมอีรันเกลเกมที่2นะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่19รวมนะฮะก็ทั้งผมเลือกไปที่ MSC นะเกมนี้น่าจะมานะครับผมแล้วก็เฟรมเปลี่ยนได้มั้ยอ่ะเปลี่ยนได้ผมให้เปลี่ยนได้ผมขอเลือกยากฮะผมเข้าใจว่าคุณอยากจะกู้ศรัทธาไงถ้ามาคือบันเทิงแตกอืมใช่นะฮะงั้นผมขอไปที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วกันอันนี้คือเอาจริงแล้วเอาจริงฮะตะกี้เป็นแค่มุกนะครับถ้าไม่มานะผมบอกเลยแล้วสุดท้ายเกมนี้บีเวนได้แชมป์นะฮะช็อกกันไปศรัทธาเท่านั้นครับผมนั่นครับผมไล่เครื่องบินบินจากซ้ายบนจบตรงกลางล่างมีลิทเทิลลี่เบดครับผมเพิ่มมูลลงก่อนแน่นอนครับรวมไปถึงแอตแลนติกฟ็อกด้วยที่เซอร์วูนี่ครับผมส่วนบีเฟนครับขยับมาเล่นด้านบนของจอร์ดพอใกล้ๆกับทางด้าน MSC ธีรธรครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับแชร์ลิงก์ถ่ายทอดออกไปเยอะๆนะท่านผู้ชมครับ JB PUBG Thailand Series ครับ2020 Road to PCS ครั้งที่2ในโซน APAC ครับครับผมลีกสูงสุดของประเทศไทยครับผม16ทีมชั้นนำอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาดูกันฮะบุรีรัมย์เลือกลงมิลิทาลีเบดเฮ้ยหรือว่ามันมีจิตสังหรณ์หรือว่าอะไรสักอย่างอุ้ยแล้วชาร์เปอร์ไปน็อกดาวน์ได้ครับผมไม่น็อกฮะฆ่าเลยครับกลางอากาศฆ่าเลยฆ่ากลางอากาศครับชาร์เปอร์เรียบร้อยครับผมคิวแรกฮะผมมั่นใจว่าแบบนั้นนะใครโดนไปฮะโตเกียวครับอ๋อผมดูไม่ทันนะครับผมอ๋อแล้วก็อยู่คือจังหวะที่โดนเนี่ยคือกระสุนบินเข้าล่มก่อนหนึ่งนัดแต่นัดที่สองเข้าหัวนะครับจากการคาดเดาของผมนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเป็นลีออนคิวนะครับผมครับจอนแล้วนี่ครับผมต้องเคฮะ41คิวครับผมนูเรน31เอสกูรูเซีย31ครับผมดักแมน28ครับลอซานโต27ครับผมเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยอิสกูรูเซียขึ้นมาท็อป3เลยนะ6ใช่นี่ท็อป5นะใช่ครับผมบุรีรัมย์ขึ้นมาติด2คนเลยนะตรงนี้หลังจากที่วันแรกติดแค่คนเดียวนะครับผมใช่ครับผมแต่ที่น่าสนใจคือ MIDS ตอนแรกติดดักแมนคนเดียวตอนนี้นี่เอสกูรูเซียกระโดดขึ้นมาแซงเลยแซงเลยครับใช่ครับบุรีรัมย์ส่วน MSC ที่ซีซั่นที่แล้วเกือบจะครองทั้งหมดเลยนะ1 2 3กลายเป็นว่าโยชิมินบุรี26คิวครับผมอันดับ8ฮะและตามมาด้วยแจนคูลอฟ21ครับผมอันดับที่16นั่นเองครับอืมแต่เราต้องดูจากหน้าแรกนะตอนนี้ต้องเคโดนไล่เข้ามาแบบกดดันแล้วนะสำหรับมอสคิวครับตำแหน่งนี้เงินรางวัล 10,000 บาทครับบีเฟนทีมเวิร์คครับผมที่ผมทายไว้นะเอ้ยไม่ใช่แล้วดิเปลี่ยนแล้วดิครับเป็นบุรีรัมย์นะครับครับผมโหแล้วอยู่วงสวยนะบีเฟนดูฮะตรงนี้ครับผมอันดับ1ถึง6นะครับผมเป็นโซนลุ้นตั๋วนะฮะส่วนโซนกลางตารางกลายเป็นว่า MG หล่นไปอยู่โซนกลางตารางนะครับผมครับโอ้แต่ว่าก็แบ่งได้ถึงอันดับ11เลยนะโซนกลางตารางนะครับผมอันดับ10 11เลยนะฮะใช่ฮะโซนท้ายตารางครับผมก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างห่างกันเลยทีเดียวครับผมถูกต้องครับผมอยากกลับมาต้องได้สัก1ไก่นะ1ไก่ก่อนนะบีเฟนด้วยเหมือนกันครับผม1ไก่นี่น่าจะจี้ก่อนน่าจะช่วยได้เยอะครับผมใช่ครับผมมาดูฮะ10คิวนะผมว่าสวยๆเลยถูกต้องครับผมเฟดฟาร์มท่านผู้ชมครับหายไปแล้ว1คนนะครับเป็นโตเกียวสไตรเกอร์นะครับจังหวะที่ลงล่มมานั่นเองครับไม่แน่ใจว่าโดนตัดยังไงด้วยนะครับก็แต่ว่ากลางอากาศแน่นอนนะเพราะว่ามันเร็วมากๆครับวงยังไม่อัปเดตเลยนะแมคเคนซี่ครับผมวิ่งย่ำมาอุ้ยแล้วเอ็ดดี้เห็นเหรอครับอ๋อตกใจไม่ใช่ครับผมผู้จักมินิแมปเหมือนจะใส่เต็มมาที่เมืองนูโวครับก็ฉีกไปคนละทางครับขับรถตามทางอะเอ็ดดี้วงไม่ยากนักนะถ้าไม่แบบดีดจัดก็คงจบด้านซ้ายล่างของลอสฮอคนะครับไม่น่าดีดไปด้านบนนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ฮะแต่จากตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับผมว่าบุรีรัมย์จะลงตรงไอ้จะขยับทางสะพานซ้ายหรือขวานะฮะแต่ผมน่าจะจากที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะขยับทางซ้ายเพราะว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นไมต้าไม่รู้ว่าเขาจะเลือกที่จะหลบไมต้าหรือเปล่านะเวลคอมทูไมต้าหรือเปล่านะครับผมถ้าผมเดาเนี่ยบุรีรัมย์น่าจะมูฟช้าเพราะว่าจังหวะที่เขาโยกล่มมาลงที่มิลิเทอรี่เบสเนี่ยเขาเห็นแน่นอนแล้วคือ1ทีมคือลูซิดดีมที่ลงปลายสะพานด้านบนนะครับถ้ามูฟเร็วจะโดนดักแน่นอนถูกไหมฮะพี่ผู้ชมครับใช่ครับลูซิดดีมกับสกิทกลับมาเกมที่แล้วเนี่ยได้คิวค่อนข้างเยอะนะหลังจากเปลี่ยนตัวสำรองจัดไปกินลงมาแทนชิคเก้นอโลนครับครับผมไม่แน่ใจว่าติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วแจงกูรอฟครับผมมีบ้านให้เล่นแล้วฮะฟาราเซอร์บีเฟนทีมเวิร์คขับรถข้ามสะพานจอดซ้ายมาไม่มีปัญหาอะไรครับเอ้ยแล้ว MSC กับบีเฟนไม่มีปัญหาอะไรครับผมตัดลายกันมาเอ้าไปชนต้นไม้เฉยแล้วบีเฟนใช่ครับผมมันจะมองหลังนานเกินไปหรือเปล่าใช่ฮะแล้วปิดดอครับผมยิงเคาะไล่ไป
ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ5ทีแรกนะท่านผู้ชมโดยจะน่าจะไปแคมป์ที่บ้านตมก่อนเลยครับตัดมาฝั่งของเมจิกอีสปอร์ตครับผมวันแรก2วันแรกทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมครับตอนนี้ล่วงจากอันดับที่1ลงมาอันดับที่7เลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะการรักษามาตรฐานการเล่นในระยะยาวเนี่ยมีส่วนสำคัญกับการแข่งขันในรูปแบบลีกมากๆครับครับบีเฟนทิมเวอร์ครับผมมูฟเข้ามาอยู่กลางวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าโพซิชั่นสวยนะครับในตำแหน่งกลางวงแต่ว่าคุมยากพอสมควรครับสวยสุดตรงนี้ผมให้เป็น MSC นะเพราะว่ากั๊กด้านบนและล่างเลย ATB กับ KTL มัดเรียบร้อยครับผมเจอเดอะบีทบอยซี่คนเดียวครับผมโอ้โหงงๆเลยฮะตรงนี้ไม่ทันเห็นด้วยน่าจะเป็นเนี่ยฮะด้านบนของล้อช็อคนี่เลยครับอ๋อเป็นเดอะมิดบอยซี่เขาดักอยู่ครับผมใช่ครับผมสวยงามเลยชาร์เปอร์บวกอีก1คะแนนครับนี่ฮะแล้วก็ตัดมาที่บุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์เนี่ยต้องรอเลยครับว่าจะเริ่มมูฟเมื่อไหร่ครับครับบุรีรัมย์ครับ3คน2คนตรงนี้ครับผมแล้วก็ฉีกไปเล่นอีก2คนนะโทคิโออยู่ตรงนี้สำหรับจอนครับผมยังไม่ขยับไปหาเพื่อนนะครับผมเผ็ดเด็ดเล่นบริเวณบ้านด้านบนนะครับผมของลอสฮอคฮะบุรีรัมย์ครับโนด้าตามนำมาก่อนนะครับผมต้องดูครับว่าจะขยับยังไงขึ้นมาเล่นพื้นที่ไฮกราวด์ก่อนครับเพื่อกวาดสโคปดูฝั่งต้นสะพานครับผมมีลูซิดีมรออยู่แล้วครับอัลรีเกมมิ่งครับผมต้องเร่งแล้วครับในการทำแต้มในทุกๆเกมที่เหลืออยู่นี้ครับขยับมาเล่นบนเขาดินนะไม่มีใครอยู่ครับเพิร์ลมูสครับผมรอทันต้นนำมาก็อยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฟสที่1ครับอีก2นาทีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับต้องบอกงี้ฮะเพิร์ลมูสเป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีหลังจากเป็นไลน์อัพนี้นะครับถือว่าเฉียบเลยครับอู้ยังอยู่ได้นะครับแล้วเป็นเจ้าแม่ครับผมเปิดหัวฮ่องเต้ไปก่อนครับผมแล้วจะเอาราวได้มา1น็อคครับแล้วซ้ำออกจากเกมโดย SLR ครับผมบีเฟนซีเวิร์คหายไป1คนโอ้โหคืออยู่กลางวงแท้ๆนะดีนะที่คุณอย่าทักลูซิดีมดักอยู่ฮะเพราะว่าตรงนี้ครับผมโอ้โหขับรถมายังไม่เป็นระเบียบเลยนะตรงนี้บุรีรัมย์บันเทิงเหมือนมีอะไรสิงอยู่หรือเปล่าแล้วแตก1จังหวะนี้แตก2โอ้ยังไม่ได้ครับผมแล้วแตก2เป็นเอ็ดดี้ครับผมได้ดาเคลี่มาก่อนจังหวะนี้ลูติดดีมได้ไป2แต่ว่าแลกไป2เหมือนกันครับผมกอดแมวโดนไปก่อนฮะโนด้าพยายามจะสวนมาเหลือ2คนครับผมตรงนี้เหลือเชื่อครับ2คนของบุรีรัมย์จะทำยังไงครับผมแล้วจัดบีกินโอ้โนด้าไปแล้วดาคารีก่อนครับผมโนด้ายังไงสเปย์ไปได้ครับจังหวะนี้แล้วเก็บงานเลยอุ้ยได้เปรียบนะแบบนี้ใช่ฮะชุบได้ด้วยครับเหลือคนเดียวเท่านั้นครับลูซิดีมเป็นวิกอยู่ไกลๆแล้วไม่สามารถเก็บคนแท็กซี่ได้ด้วยฮะโอ้เสียหนึ่งได้4คุ้มนะผมบอกเลยจากลายมูฟนี้ครับผมเอาแล้วโดนตัดยางมาเบนวิกคนเดียวโอ้ดักเขาแท้ๆครับลูซิดดีมครับพลาดเองฮะโอ้แล้วเบนวิกครับผมดูเซเวอร์ไทม์ครับอันดับ64เลยนะครับผมโตเฟิร์สรออยู่ธนวัฒน์รอนิ่งเท่านั้นครับผมยังไงฮะกว่าสาโคมาบรรจงธนวัฒน์ไม่นิ่งธนวัฒน์กระโดดแล้วเปิดฉากขอมาเราเรียบร้อยเลยครับผมเข้าตัว2นัดเต็มๆครับโอ้รออยู่นานครับผมธนวัฒน์เกมนี้ฉีกออกมาเล่นอีกแล้วครับผมใช่ฮะจูริโอครับตรงนี้เห็นเดเทดมูฟผ่านครับมีบานให้เล่นด้วยนะฮะด้านหน้าหลวมๆเลยครับผมตรงนี้พื้นที่ที่เดเทดเลือกเล่นครับแล้ววงกำลังจะขยับไปที่ใครครับอีก3วินาทีด้านบนแน่นอนเลยแบบนี้โอ้โหบนซ้ายโอ้ MSC ที่บอกครับผมคือเขากักขวาซ้ายเลยนะเฟสหน้าก็กักแบบนี้เหมือนกันครับผมยังกักได้ต่อใช่ครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสบีบลงล่างแล้วก็ขึ้นบนนะครับขึ้นบนอาจจะสูงหน่อยและสุดท้ายเอ็ดดี้ซ้ำสกิทออกจากเกมไปได้คุ้มมากๆฮะสมมุตินะว่าดีดกลับมาเขาจอร์ดนี่บันเทิงเลยนะบันเทิงแน่นอนดิบขึ้นขาแตกเลยนะครับผมใช่ฮะอามูรี่เกมมิ่งครับผมธนวัฒน์น็อกดาวน์ครั้งแรกก็จริงแต่ไม่สามารถชุบได้ครับพิเตโปเหมือนจะชุบนะเซตสมูแบบนี้ครับใช่ครับผมโอเมกันซี่โอบมาแล้วฮะโอบมาแล้ววินเทจโปอีกหนึ่งหรือเปล่าโปแท็กไปตัดน้องมูสเตแล้วซ้ำออกจากเกมไปโอ้อย่างที่บอกครับผมเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีจริงๆนะสำหรับโปแท็กครับผมแล้วบับลีฮะไปส่งวินเทจโปที่พยายามจะเข้ามาดึงธนวัฒน์ครับผมกลายเป็นว่าแถมเฉยเลยฮะตรงนี้แล้วเพชรเด็ดไปตกรถครับผมแมคเคนซี่รออยู่ทางด้านหลังหวานเจี๊ยบครับตรงนี้3คนของอามูรี่เกมมิ่งโดนเวลคัมทูไมต้าส่งลงไปนอนนอกดาวแล้วส่งออกเกมไปเลยตามลำดับฮะเพชรเด็ดออกเกมไป1เหมือนกันครับผมจากเอ็กซ์สกอตนั่นเอง
แมคเคนซี่นิ่งมากๆครับจังหวะนี้ร้อยเขามาชุบก่อนครับเมจิกขับรถข้ามสะพานฝั่งด้านซ้ายของร็อดฮอคมาได้4คันครบครับผมแล้วน่าจะไหลต่อแต่ว่าอย่าลืมครับตม.มีอยู่1ทีมคือ MSC ครับใช่ครับผมตรงนี้โตเกียวเหลือ2คนครับผมส่วนทั้งดาวรุ่นสิดีมเหลือคนเดียวนะครับผมและน่าจะโดนบุรีรัมย์เก็บออกหมดด้วยครับผมโอ้เหมือนซีซั่นที่แล้วเลยอะขับรถมาแบบนี้ครับเมจิกสปอร์ตโอ้ภาพนี่มันติดตาจริงฮะเมจิกครับผมโลซิเตตตรงนี้ยังไงโอ้พยายามจะขึ้นที่สูงแล้วนะแต่ว่าไม่พอแต่ว่าอีสกอร์ได้เห็นเต็มตาครับไหลออกไปได้ครับผมตรงนี้ฮะเมจิกอีสปอร์ตเอาฮะน่าจะมีโพซิชันให้เล่นแล้วครับมูฟไวแบบนี้นะท่านผู้ชมครับ16ทีม51อารายครับผมในเฟสที่2 10นาทีผ่านไปแอทแทคออลาวถือว่ายังกักโพซิชันเล่นด้านซ้ายนะซ้ายของวงนะครับแล้วก็ด้านล่างข่าวจอร์ดพอที่มีเอ็มเอเทสอยู่ข้างบนครับครับผมยังอยู่ครบ4นะครับผมแอทแทคออลาวครับเกมที่แล้วเหมือนจะมีหลุดไป1นะครับผมไกเซอร์ทูน่าครับผมออมยาวๆเลยฮะข้างบนของวงเลยนะครับไกเซอร์ทูน่าเหมือนจะเสียไป1เหมือนกันนะจังหวะมุมแน่นอนครับใช่ครับผมโดนโปรแทคตัดไปนะครับผมเมจิกอีสปอร์ตมาเล่นบริเวณซากเครื่องบินครับใช่ครับวาลักฮะรถเกือบระเบิดไปแล้วครับโอ้แล้วเอ็มไอเทสเล่นในบ้านดีกว่าครับผมน่าจะไม่คุมบนเขาไปทำให้เจ้าแมนครับผมที่เดินมาคู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคนอย่างเจมเนี่ยเดินฟรีๆครับไม่ต้องระแวงอะไรมากฮะอีกหนึ่งนาทีครับวงจับเด่นในเฟสที่3ครับโอ้แล้วไหลขึ้นมาแบบนี้ครับมีเพอร์มูดรออยู่แล้วครับสำหรับไกเซอร์ทูน่าครับครับผมจะจอดหรือไปต่อฮะน่าจะอ้อมซ้ายหรือเปล่าฮะไกเซอร์ทูน่าบนซ้ายนะบุรีรัมย์ครับผมหลังจากที่โดนดักสะพานนะเกือบจะเสียกระบวนท่าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องชมโนด้าจริงนะนิ่งพอที่จะดึงยื้อไฟกลับมาแล้วกลายเป็นว่าได้เปรียบบวกกับได้แต้มไปเยอะเลยนะครับผมต้องครับผมโหลุสิดีมพลาดแบบไม่น่าเชื่อนะไม่ควรจริงๆใช่ครับผมแบบน่าจะดีกว่านี้อู้แล้วโดนไล่มาฮะไกเซอร์กลับรถแล้วไปชนกันเองแบบนี้ถ้าน็อกดาวน์นะผมบอกเลยว่ากำหมัดแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นล่ะครับผมใช่ครับผมนะฮะพอมูดครับผมตรงนี้ครับบอสเซนนำมาก่อนเกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทามมิ่งแบดไปหน่อยนะจังหวะที่แพรมจะเข้าไปเก็บทางหน้าของเอเมซีและคิมดิวาไปได้ตีน้อยครับผมโนวาด้าไหลขึ้นมาเจอแอตแทกออราวสวิตยิงไม่ขาดฮะได้ปั๊มเลือดขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งเลยครับโนวาด้าชนต่อเนื่องเลยแหละครับผมบุรีรัมย์เอาเรื่องจริงๆฮะสวิตโดนกดมาจากไกลๆเหมือนกันน่าจะเป็นเอ็ดดี้ครับผมต้องถอยเลยฮะสวิตนึกว่าผมเงียบเมื่อคู่นี้ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ฮะโอ้ยแล้วล็อกกี้จิมยิงใส่ไกเซอร์ทูน่าครับผมเน็ตเอขับรถเข้าไปครับไม่แน่ใจว่าเฟสที่3อัปเดตที่ไหนครับเรายังไม่เห็นวงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับวงอัปเดตมาตรงกลางเป็นเมจิกอีสปอร์ตครับผมท่านผู้ชมครับแบบนี้ได้เล่นฮะเมจิกครบตี้ด้วยครับครับโอ้แล้วไหลมาซ้ายฮะเป็นเอ็มไอเทสนะสะพานซ้ายด้านขวาไหลมาเหมือนกันเรื่อยๆ AG คนสุดท้ายครับ DMG ขยับเข้ามาติดชาร์ปเปอร์และโกลเด้นแคทครับผมทีมที่อยู่นอกวงไกลที่สุดน่าจะเป็นบุรีรัมย์ซ้ายล่างเลยครับครับแล้วเลือดเหลือแค่30ครับ DMG เรียบร้อยไหมคนเดียวดูดกระสุนแบบนี้บักกี้ตัวมันโผล่นะฮะโอ้ไม่โดนนะแล้วลงจากรถได้มีห้องน้ำให้เล่นครับผมเซตสโมกปิดก่อนนะแล้วปั๊มเลือด4คนของชาร์เปอร์จะได้เข้าไปหรือเปล่าครับผมพอรู้แล้วด้วยนะครับเข้าโอ้แบบนี้น่าจะแตกแน่นอนครับผมเอ็กซ์กอร์ไปยิงใส่จอนครับผมทางด้านหลังโอ้เป็นเดอะมิดบอยครับกระสุนหมดก่อนแล้วรอดไปครับโตเกียวแม็กโซนัดออกมาแล้วเปใส่ดาเมจไม่มี DMG เนียนอยู่ DMG ก็ไม่ยิงแล้วโตเกียวจะไหลไปเล่นตรงไหนแล้วอ้าว DMG เปิดฉากยิงไปก่อนแล้วฮะโตเกียวแล้วเป็นเอ็กซ์คูลซีผมเฮดช็อตใส่เอ็ดดี้ได้จังหวะมูฟแล้วส่งออกจากเกมไปเลยโดยฮอนโบย่าครับใช่ครับผมตรงนี้เอ็กซ์คูลซีมาอีกแล้วครับผมโอ้แล้วดูฮะเห็นลายมูฟดักยิงลายมูฟตรงนี้ได้หวานๆเลยนะครับผมสำหรับมุมของดักแมนฮะได้มาแล้ว1ตัวนะครับผมใช่ครับผม MITH ครับแต่ว่าคอนเน็กซี่กับโนด้าก็ไหลเข้ามาโพซิชั่นที่ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับผมเดเซตเกมมิ่งกำลังจะมาเจอกับเพิร์ฟมูฟขอบวงซ้ายบนครับผมอีก1นาที5วินาทีครับวงจะเป็นในเฟสที่4ครับตอนนี้วงบีบเข้ามาแล้วครับเพิร์ฟมูฟน่าจะกลับไปรีกรุ๊ปกัน4คนครบในตัวบ้านครับครับผมนุลลินM4 โอ้โหดาเมจอันดับที่1เฉลี่ยต่อเกม345ครับผมคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7 ครับผมอันดับที่2ครับส่วนไทม์อารายครับผมอยู่อันดับที่4ไปเวลคัมทูไมต้าหลังจากที่ได้อมริเกมมิ่ง3คนนะครับผมก็มูฟขึ้นขวาบนเลยนะครับผมแล้วกำลังจะไหลเข้าวงครับเน่ๆนำไปก่อนฮะเข้าไปเลือกพื้นที่เล่นถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมใช่ฮะ DMG ครับคุณสองเท่านั้นนะใช่ครับผมไม่มีอะไรฟูเลยนะฮะใช่ครับผม
โอ้เนโหี่ยเห็นแล้วนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับ DMG ใช่ครับผต้อมงรอครับให้วงมาหาเขาเท่านั้นครับโอ้ไกซาดูน่าก็ยังไม่ได้มาดูบ้านหลังนี้นะมี2คนนี้อยู่แล้วสุดท้ายอัมรี่เกมมิ่งครับผมโดนตีน้อยวิวทีปิดออกเกมไปในดับที่16ครับไปเสียไวไปหน่อยฮะสำหรับอัมรี่เกมมิ่งเกมนี้โอ้โหยังจมเลสโซนยาวๆครับผมใช่ฮะโอ้โหสถานการณ์สลับกับพูมูสซีซั่นที่แล้วเลยครับยาวจริงครับแล้ววงอัปเดตขึ้นบนแบบเต็มตัวกลางวงเป็นเมจิกอีสปอร์ตโตเกียวสไตเกอร์ครับผมแล้วก็ไกเซอร์ทูน่าที่ยังอยู่ได้ครับโกลเด้นแคทบูฟเข้ามาแบบไม่มีปัญหาอะไรนะขวาโล่งเลยฮะสวยสุดตรงนี้ผมให้เป็นไกเซอร์ทูน่านะครับผมเพราะว่าเมจิกเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่กลางวงไม่มีใครเข้ามาช้อนก็จริงแต่ว่าเขาเล่นเป็นหลุมเครื่องบินนะถ้าโดนได้เข้าไปพร้อมกันเนี่ยมีโอกาสบินสูงเลยทีเดียวครับดูฮะก็คือโอกาสได้ไปเที่ยวบ่อยแล้วใช่ครับผมไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็จังหวะที่วงกำลังจะอัปเดตมานะอีกประมาณ25วินาทีครับวงจะบีบเข้ามามีบอยซี่ครับใช่ฮะโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับผู้เล่นคนนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นนักพเนจรคนหนึ่งนะย้ายทีมบ่อยพอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะลงหลักปักฐานที่นี่เลยก็เป็นได้นะเป็นได้ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในชาร์เปอร์แล้วรู้สึกว่าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ครับเช่นเดียวกันกับเอ็กซ์กอร์ดเลยนะดูเล่นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับ2ผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมกันในซีซั่นนี้นะครับผมโอ้แล้วยังมาไม่ทันไลท์ไว้แต่เรารอฮะรออยู่แล้วแล้วข้ามมาแล้วอีก2คนครับเจเยอร์กับเจมไม่ยิงด้วยนะปล่อยไปก่อนนะแต่เราใช่ครับผมแล้วกลายเป็นว่าโอ้ยโคนาซี่ครับผมต้นไม้ต้นนี้ใครจะคิดแต่เขาเข้ามาถึง3คนด้วยกันเห็นไหมโหเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมโดนลุมยำแน่มาปา1แตกแล้วด้านหลังด้านหน้าเอสกูลูเซียอีกแล้วครับผมและเป็นคิวที่ร้อยของ MITS แน่นอนฮะหัวดาโดนลุมมาเป็นวิกไหลมาแบบนี้ไม่รอดโดดลงมาไม่ตายเอ้าตายช้าไปหน่อยแล้วทางด้านนี้ก็ส่งบุรีรัมย์โอ้บุรีรัมย์ครับผมอันดับที่14ครับผมเหลือเชื่อฮะไอ้เฟมโอ้ตอนนี้แล้วเจมไปส่งจิโยน็อกดาวลงไปฮะใช่ครับผมใครเข้าไป10บวกหมดเลยมุมนี้บ๊อบลีพยายามจะกดหัวได้เทรดเกมมิ่งเข้าอยู่ครบ4และแมคเคนซี่ฉีกขวาไปอีกแล้วแล้วคอฟีบีเฟลน็อกดาวลงไปจากแม็กโตนัสครับผมใช่ครับผมเรียบร้อยฮะได้ไป1คิวครับผมตรงนี้โกลเด้นแคทเล่นละเอียดจัดๆเลยครับผมวันนี้ฮะไม่มีการโดนตัดน็อกฟรีๆในช่วงต้นเกมเลยนะครับผมแล้วดูฮะบีเฟนไหลขึ้นมาด้านหน้ามีแองเจลิงอยู่ครับผมฟาราเซอร์กับแลปบิดดอครับผมอุ้ยแล้วบุรีรัมย์ออกไปแบบนี้กำลังจะโดนเอเมซีกับเพิร์ลมูดอาจจะแซงได้นะครับเพราะว่าเขาเหลือครบ4คนครับใช่ครับแล้วเคาะมาเอ็กซ์กอตครับผมเอ็กซ์กอตยิงกดมาทางด้านล่างโอ้3คนครบเลยนะเอเมซีด้านหลังไกลๆมีอีก1คนครับแยกเล่นโอ้แบบนี้ฟรีแล้วแองเจลิงเรียบร้อยครับผมส่งแลปบิดดอลงไปนอนก่อนฟาราเซอร์ที่มาด้านหลังเห็นแล้วแล้วโอ้โหแองเจลลิงกับคิมฟีวะครับผมช็อตนี้ช่วยกันปิดทางด้านของบีเฟนจบอันดับที่13ไปเอาละครับเหลือ12ทีมครับผมหายไป3ทีมในเฟสที่แล้วครับแล้วขยับเข้ามาอยู่ในวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมครับผมด้านหน้าเดอะมิดบอยซี่ควักระเบิดมาโยชิมีนบุรีกำลังจะถึงไหมถึงครับผมโอ้ยโรติเต็ดแลกกันไปครับผมคนละ33ฮะชาเปอร์ได้เปรียบกว่าหรือเปล่าครับจากโพซิชันไฮกราวแบบนี้ได้เปรียบกว่าผมจะรอบฉีกมาเล่นต้นไม้ด้านหน้าแล้วระเบิดของมีบอยไอ้ตะกอนระเบิดส่งโยชิลงไปนอนก่อนหนึ่งตรงนี้ติดต้นไม้ตัวเองเด้งกลับมาบูโตนบีมาแล้วระเบิดอีกลูกส่งแจนกูล็อปไปด้วยเลยครับ อีกลูกส่งเวก้ากอดไปด้วยแล้วครับอีกลูกยังพอแล้วพอแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าระเบิดอีกหนึ่งลูกนี่คือเป็นเพอร์เฟกต์แกรนเนตเลยนะใช่ครับผมไม่ต้องยิงไม่ต้องลั่นกระสุนครับผมแล้วตรงนี้แม็กโซนัทไปได้เอ็กซ์กอตในจังหวะที่กำลังจะมูฟเข้าเพย์โซนครับผมน็อกดาวน์ลงไปก่อนนะแต่ว่ามีสโมกโปะไว้อยู่ใช่ฮะโอ้โหอยากจะเก็บมากๆแต่ว่าโอ้ยโกลเด้นแคทไม่เข้าใจครับผมเวกากอตไหลตายไปก่อนนะจังหวะนี้โอ้คือถ้าให้ดีต้องลงไปยัดใส่ MSC เลยเลยครับแล้วคิดดูว่าขอต่อยเพื่อนหน่อยชกหน้าไปทีผมบอกเลยจังหวะที่ได้ชุบขึ้นมาแล้วไปต่อยในสโมกครับมองไม่เห็นโอ้งงใจเลยครับเข้าปลายคางเลยครับผมตรงนี้เอ็กซ์กอตเสียน็อกดาวไปอีกหนึ่งครับผมแม็กโซนัสยังยิงกดไว้อยู่แองเจลิ่งยังไงแม็กซี่ได้ปูชิวมาน็อกดาวแล้วแม็กโซนัสเห็นขาโอ้โหเห็นขาแต่จะพยายามจะยิงไม่ได้นิดเดียวเห็นอยู่เห็นอยู่ออกมาเคาะไม่โดน
จุกมาได้นะเดอะมิดบอยด้านล่างก็ไม่จบเพราะเวลคัมทูไมต้ากับเดเดนเกมมิ่งแล้วบ๊อบลี่ไปส่งแฟนเอาได้ลงไปเดอะมิดบอยโดนจนได้จากแม็กซ์ตอนนั้นจำโดยโพแทกครับผมอ้าวฮะแล้วเป็นสไตล์จีส่งเจเยอร์ลงไปน็อกดาวแล้วบอดบาสซ้ำออกจากเกมไปไก่เซอร์ทูน่าประชาแอสแทกออราอีกทางด้านหนึ่งบอดบาสไปตัดน็อกจูริโอแล้วบอดบาสเก็บฮอนโบย่าไปอีกหนึ่งคนดักแมนสวนบอดบาสหงายท้องเหมือนกันแล้วไปจัดโมเมนต์มาแจงคนสุดท้ายส่งดักแมนครับผมเป็นมาเทียจบในอันดับที่สองรวมไปถึงบอสเซนแถมสไตล์จีลงไปน็อกดาวครับใช่ครับผมมาตรงนี้โพมูดยิงยับอุ้ยได้สไตล์จีไปก่อนที่จะคาลงมาเนินตามครับผมแต่ว่าเนทเอนี่น่าจะดึงบอดบาสขึ้นมาได้ครับผมครับผมโอ้ดูการตั้งโซนของโพมูดครับผม4คนอีกแล้วครับชาร์เปอร์มาแล้วจ้าไม่ยอมให้หายใจหายคอครับผมเอ็กซ์กอร์ไม่ได้บอดบาสก่อนเพิ่งลุกขึ้นมาแผลบแล้วเนทเอเรียบร้อยครับผมการเซอร์ทูน่าจบอันดับที่11โอ้โหชาร์เปอร์คิมตัวหนึ่งและสวิตมาเคมมาเคมไหมระเบิดมีระเบิดมีควัก1 2 3หยอดไม่ถึงแวนโรติก้าผมเนี่ยโดนใส่บ๊อบลีได้เจอรอบโดนตัดน็อกไปโดนเตะไปตัดไม้ตีบูชิลโดนเก็บจากเกมโดยแมคเคนซี่แล้วขออีก1ลูกเจ้าแมนโดน1ทีว่าระยะแวนโรติก้าน็อกดาวจากเนเน่ไปซิกแซกปิด MSC จบในอันดับที่10ตามไปด้วยอันดับที่10ครับผมพี่บอมเราไม่ดีขึ้นเลยฮะตอนนี้แล้วเอ็กซ์กอร์ไม่ได้แม็กโซนัสครับผมแลกกันไปฮะตรงนี้เห็นด้านไกลๆอยู่แล้วนูรินไปได้เมคเคนซี่ครับผมเวลคัมทูไมต้าเหมือนจะมีปัญหาในระหว่างที่มูเหมือนกันครับแองเจลลิงไหลมาแล้วอุ้ยเห็นหัวไหลแล้วหันไปยิงตีน้อยก่อนแต่ว่าโดนสวนมา59ครับผมมุมหมวกปิวเลยฮะช็อตนี้10คิวไปแล้วครับชาร์เปอร์สปอร์ตและเจ้าแมนบันจงคอใส่เอ็กซ์กอนล่วงแบบกลางอากาศครับผมแม่ยังไม่ได้สุดท้ายเป็นไลฟ์ช็อตของไลฟ์ช็อตของใครไลฟ์ช็อตไม่ได้เหมือนกันนะคุณไอ้แค่จะยิงไลฟ์ช็อตมาเป็นศพของเจ้าแมนและตรงนี้เจมกำลังจะโดนยิงตัดมาคิมสิวะเหลือคนเดียวหรือเปล่าฮะตรงนี้เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับผมโอ้ระเบิดมันไกลไปเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วเจ้าแมนถอยออกมาทางด้านขวาไกลๆมีโกลเด้นแคทอยู่นะครับผมแล้วดูว่าเจ้าแมนเดินมากะปิด ATF เลยครับผมแมนนิกฟอกฮะแล้วอีกแล้วโคแท็กนี่ไงไปได้คิมสิวะจนได้ครับผมแล้วปิดอย่างไวเลยครับผมแล้วติกฟอกขึ้นมาไหลจะมาเก็บแอตแทกออร่า2ลูกครับผมติดหิน1ลูกระเบิดติดข้างหน้าอีก1ลูกนูลินครับผมเฮช็อตใส่โซเฟอร์ได้ครั้งหนึ่งไม่จบจริงๆนะ WTM กับ Dead Gaming และยังไม่มีใครออกจากสนามครับใช่ครับผมยังแข็งใจอยู่ว่าสวิตไหลมาแล้วโคแท็กครับผมส่งชาร์เปอร์ครับผมออกจากการแข่งขันที่9ไปแล้วขึ้นมาซิกแซกยิงตัดไว้ก่อนเจมได้เลยเย่ครับผมนูรินไม่ได้บอสเซนมาเจมเลือกที่จะปิดก่อนเลยครับผมในวันนี้สวิตโดนคอมาเข้าหัวต้องถอยลงไปก่อนครับผมจัดโมเมนต์ไม่ได้นูรินและเดทจบอันดับที่8ไปเหลือจะทีมครับ20ดาวไลท์ผมไอ้แท้ราปล่อยมุมนี้ไปก่อนครับเพราะว่าโดนคอมาจากไกลๆฮะโคเทนแคทกำลังจะคว้าดับเบิลแชมป์หรือเปล่าครับจากผู้เล่นมากที่สุดล็อกกี้จิมที่น็อกดาวก่อนหน้านี้น่าจะดึงกันขึ้นมาได้นะครับผมแอตแทกเอาแล้ว4คิวครับผมแต่ว่าเหลือ3คนนะตรงนี้มาแล้วเน่ไหลมากับแมคเคนซี่ครับผมซ้ายขวาขนาบข้ามาแล้วแมคเคนซี่ได้ไปก่อนนะล็อกกี้จิมน็อกดาวอีก1ครั้งเหลือจัดโมเมนต์ครับผมตรงนี้อย่างไงเน่ปิดบอสเซนไปก่อนครับผมอ้าวฮะรอซันโตจัดโมเมนต์แล้วนี่ไงโดนเน่ไปก่อนนะเหลือคนเดียวครับผมตรงนี้สำหรับเพอร์ฟอร์มูดรอซันโตเข้าวงไปแล้วไปเจอใครไม่แน่ใจแต่ซิกแซกล้าทางด้านที่โทคิโอมาครับผมอันดับที่7แล้วแมคเคนซี่ก็ส่งทางด้าน2คนของเบอร์มูดออกไปเหมือนกันลอสโตต้องสติวอะไรให้ได้แล้วเหรอครับใช่ครับผมมาตรงนี้แอนดาติกฟ็อกยังไงสเปย์ไปหรือว่าเขาโดนสวนมาฮะเจมส่งแอนดาติกฟ็อกจบแบบที่6ไปครับผมแหมยิงไม่คมพอครับจังหวะนี้สำหรับจิโกโย่ลอสโตนะด้วยนะคนเดียวใช่ครับผมเวลคัมทูไมต้าเกมแรกได้อันดับที่2ในของเกมนี้การันตีท็อป5ครับเอาละครับท้ายตารางมีประเด็นเหมือนกันแอทเทอร์ราวอยู่ครับเวลคัมทูไมต้าอยู่ครับผมเพอร์วามูดหัวตารางกับโกลเด้นแคทก็ยังอยู่เมจิกครับผมกำลังจะกลับไปฮะถ้าคว้าแชมป์ได้ในเกมนี้นะแต่ว่าน่าจะยิงน้อยอยู่เลยครับเกมนี้มาโกลเด้นแคทรอรับแอตแทกเราอยู่แล้วครับโดนเคาะไป2นัดครับแมสโซนัทหลบได้ใช่ครับผม9คิวฮะ9คิวครับผมโกลเด้นแคทก็8เหมือนกันครับผมอื้อทำเป็นเล่นนะอุ้ยแล้วนี่งานสวิตช์3นัดน็อกดาวน์ครับผมส่วนลอสซานโตถ้าไปโดนแมคเคนซี่ครับผมโอ้โหยังไงฮะตรงนี้เวลคัมทูไมต้า10คิวแอตแทกออราว5คิวครับผมส่วนโกลเด้นแคทน่าจะดึงเงินขึ้นมาได้ครับผมก่อนที่แอตแทกออราวจะเข้าไปชิดแล้วโบแท็กนี่ไงยืนค้ำไว้อยู่ครับผมตอนนี้นี่คือปืนเคาะเขาเอาจัดๆครับผมฟอร์มกลับมาแล้วนะใช่ครับสวิตควักเนตมาปาไปต้นไม้ต้นนี้ผมเขาคานไปทางด้านหนึ่งแล้วผมดาเมจติดไปเล็กน้อยแล้วโบแท็กคอยอยู่แล้วเป็นเนเน่มาช่วยครับผมคอมโบกับโกลเด้นแคทส่งเจมลงไปน็อกครับผมและสุดท้ายตีน้อยปิดสวิตออกจากเกมในอันดับที่4ครับแอตแทกออราเป็นถือว่าเป็นเกมที่ดีของเขานะแอตแทกออราครับแต่ต้องดูว่าตรงนี้11คิวไปแล้วก็ผมเวลคัมทูไมต้าครับได้เล่นในพื้นที่ที่ถนัดฮะโอ้โหเอาว่าขึ้นฟอร์มฮะใช่ครับผม11คิวตรงนี้แต่ว่าโกลเด้นแคทเขาจะดึงเงินขึ้นมาได้นะครับผมแต่ที่น่าสนใจคือเมจิกสปอร์ตครับผมไม่ต้องมือไม่ต้องเปื้อนเลือดเลยนะฮะ
ดีไม่ดียังไม่มีคิวด้วยนะเมจิกะผมไม่แน่ใจอาจจะมีคิวจากการลัดช็อตเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผม4-4-4ฮะแต่ตรงนี้นะต้องบอกเลยว่า2ทีมที่คุ้มแน่นอนเลยคือเวลคัมทูเมต้าแล้วก็โกลเด้นแคทนั่นเองคิวเยอะมากใช่ครับนี่ฮะ11โซเฟิร์สครับผมนี่ฮะแล้วแม็กซ์นัดไปส่งเน่ลงไปนอนน็อกดาวก่อนครับผมเหลือ3คนนะตรงนี้สำหรับเวลคัมทูเมต้าครับจะได้คิวที่11หรือเปล่าฮะโกลเด้นแคทยังไม่ได้โซเฟิร์สรอแต่ว่าเขาชิดมาแล้วชิดมาแล้วโซเฟิร์สนอนโอ้โหจิลลี่สูดครับค่อนข้างเนียนนะเนียนๆครับต้องอยู่ในย่าสูงหน่อยฮะถ้าเกิดว่าเวลคัมทูไมต้าได้แชมป์จะแต่โอ้ยแต่ว่าสูญยากแล้วฮะสูญคิวครับผมใช่ครับผมคิวแรกเพิ่งมาในทีที่25ครับลุกขึ้นมาจากซากเครื่องบินครับผมมาถึงก็ได้คิวแรกเลยฮะจากโซเฟิร์สเวลคัมทูไมต้านั่นเองใช่ฮะโปรแจกโดดดูอยู่ครับอาศัยจังหวะนี้ครับที่เสียโซเฟิร์สไปเข้าไปดึงเนเน่ครับสำหรับบ๊อบลีและเห็นรออยู่แล้วโปรแจกปืนเคาะคูณ8พยายามรอจังหวะเนเน่ออกมาแมคเคนซี่ยังเนียนอยู่ที่ต้นไม้ผมเมจิกกินฟรีครับแบบนี้นะอุ้ยแล้วมายืนวัดอย่างนี้เลยเหรอครับแต่ว่าเจ็บเนเน่เหลือ1โอ้โหล่อลงมาได้มีต้นไม้บังฮะครับพิบเลยฮะตรงนี้สำหรับเนเน่ครับผมแต่มันจะมียาอยู่ฮะตรงนี้ผมว่าดีเปลี่ยนเกาะมั้ยอ๋อเปลี่ยนมาแล้วครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วยังโดนเคาะไปประมาณ 60% ครับตรงนี้ตองเคมาแล้วจ้าข้างบนนะผมโอ้โหกลายเป็นว่า WTN โดนลุมโดนลุมแล้วตองเคตัดอีก1ฮะแล้วเป็นแมคเคนซี่ตัดแม็กโซนัทคืนมาเหมือนกันเกมนี้เอ็กซ์คลูเซียไล่มา2คิวตองเคก็น่าจะได้2คิวเหมือนกันครับผมหนีไป10ตัวเหมือนเดิมอ่ะแบบนี้แมคเคนซี่ส่งแม็กโซนัทลงไปนอนก่อนแต่ว่าแมคเคนซี่กำลังจะน็อกดาวน์ตามลงไปด้วยตองเคแต่ว่าเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าได้ไหมตีไหมโอ้หลังแอร์ดรอปตรงนี้มันสั้นไปนิดนึงครับแล้วตองเคได้แมคเคนซี่ไปสุดท้ายเน่โดนบูโตนตัดออกไปเหมือนกันครับผมน่าจะเป็นคิวของใครครับบ๊อบลีวาลักฉีกออกมาแล้วระเบิดช่างมาเมื่อเช้าครับผมนี่ฮะแต่ว่ามันเลยไปหน่อยฮะบ๊อบลียังยื้ออยู่11คิวครับผมเวลคัมทูไมต้าอีกลูกโอ้โหกลับมาได้ครับบ๊อบลีหัวสุหัวสุนเลยครับผมตรงนี้ฮะบนซ้ายก็มีบนขวาก็มาครับผมโกลเด้นแคทเข้ามาประกบอีก1ทีมครับแบบนี้นี่น่าจะออกเป็นทีมแรกครับใน3ทีมนี้สำหรับเวลคัมทูไมต้าและวงบีบให้กับเมจิกอีสปอร์ตยังอยู่ได้2ครับผมแล้วโกลเด้นแคทไหลมาครบ4ฮะในวงเฟสที่8ครับใช่ครับผมวัดกันมันครับเฟสสุดท้ายอือโอ้แล้วซิกแซกรอยิงฟรีอยู่บ๊อบลีจูกได้อีกแล้วครับไม่ไหวครับบ๊อบลีโดนเคาะมาอีก1ทีฮะขาดเม็ดเดียวครับขาดเม็ดเดียวแล้วเป็นตองเคเก็บ4เลยฮะโอ้ลุกขึ้นมาทีเดียวครับผมยืดเส้นยืดสายฮะได้ไปถึง4คิวด้วยกันครับผมไม่ยอมในยามดคิวครับสำหรับตองเคเท่ากับว่าจะไม่มีใครทำลายสถิติชาร์เปอร์ได้นะเพราะว่า15คิวนะที่เขาทำได้ในการเป็นแชมป์ใช่ครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือ4คิวเท่านั้นนะโกลเด้นแคทถ้าเกิดว่าได้ก็จะเป็น14นะครับผมโอ้โหตัวเมจิกถ้าได้หมดจะเป็น8ถือว่าสวยอยู่นะถ้าเขาได้นะครับผมใช่ครับผมต้องชมครับจังหวะมูฟเข้ามาสเต็ปเดียวนะจากซากเครื่องบินนะครับใช่ครับทำมาตรงนี้ได้สำเร็จครับถ้าเมจิกทำได้ก็จะกลับเข้าสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมส่วนโกลเด้นแคทนี่จะขึ้นไปลุ้นท็อป2ท็อป3เลยนะโปรแท็กครับแอมยูมาฮะสี่ต่อ4ตอนนี้ครับผมถ้าพูดถึงฟอร์มนะครับผม2ทีมนี้นะฮะโกลเด้นแคทดีกว่าเล็กน้อยนะจากฟอร์ม18เกม18เกมที่ผ่านมานะใช่ครับผมเมจิกสปอร์ตนี้ในช่วงแรกนี่คือเข้าข้อทุกคนนะครับแต่ว่าโกลเด้นแคทเนี่ยมาตรฐานถือว่าสูงทุกคนและทุกเกมเลยทีเดียวเห็นแล้วครับวารักใครเปิดได้ก่อนอาจจะได้เปรียบรู้แล้ววารักกดใส่โพแทกไป1นัดครับเอทอาร์เปลี่ยนที่เล่นแล้วครับหมูไปถ้าวงสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าใครมองไม่ถนัดนะเพราะว่าตรงกลางของวงที่9เนี่ยมันก็มีต้นไม้ให้เล่นแล้วมันเป็นเนินที่แบบแบ่งระยะคือไฮกราวกับพื้นที่ต่ำครับกลายเป็นว่าซิกแซกที่เลือกเล่นตรงนั้นจะได้เปรียบนะครับผมดูฮะตองเคครับโอ้ยตองเคเอาสุดฮะซิกแซกยังไงครับผมโอ้มาคอมโบกับเพื่อนครับผมแยกเล่น2-2ฮะคอนโทรลกลางวงและซ้ายมือของวงนั่นเองครับผมใช่ครับผมเมจิกหรือโกลเด้นแคทครับผมเฟสนี้รู้กันครับผมตองเคฮะโดนระเบิดมาโอ้โหแล้วดูคำข้างบนถ้าตองเคน็อกไปก่อนเนี่ยไม่ดีนะครับสำหรับทางด้านเมจิกสปอร์ตครับผมตองเคต้องห้ามน็อกครับผมแล้วเพื่อนข้างบนต้องช่วยกดไว้ครับน็อกแรกสำคัญเหมือนจะคุมเยอะกว่านะสำหรับเมจิกครับแล้วนี่ซิกแซกครับผมตัวคิวเห็นต้องเคครับผมก่อนที่จะเข้าสโมคครับเพื่อนเก่าวะแล้วยังไงออกมาแบบนี้ไม่ดีนะอุ้ยแต่ว่าสโมคมันบังอยู่ฮะใช่ครับผมบูโตนติดมาเท่ากับว่าจะเจอต้องเคก่อนเฮ้ยไหม
เจอแล้วเห็นเรียบเรียบร้อยครับผมรีโหลดโชว์เลยครับตรงนี้ติ๊กแตกตัดไปก่อน1น็อกดาวน์ครับผมโกลเด้นแคทได้เปรียบจำนวนตัวผู้เล่นครับผมเหลือ4ต่อ3เนียนมาแล้วติ๊กแตกเนียนมาแล้วแท็กฉีกมาขวาแอมยูมายังไงสนใจติ๊กแตกอยู่มันนะ44วารักวารักเอาคืนไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เหมือนกันโพแท็กอิมูมาไปสวนติ๊กแตกสเปย์กับมาสุรบีได้โพแท็กอีกคน1 2ต่อ3หรือเปล่า2ต่อ2ครับผมตรงนี้ฮะที่ยังเล่นได้ใช่ครับผมที่ยังเล่นได้นะครับผมโอ้แท็กยังไม่โดนซ้ำครับ2คนเรียบร้อยแอมยูมาซ้ำโอแท็กออกไปแล้วซ้ำติ๊กแท็กออกไปติดๆ2เคยังอยู่วารักยังอยู่นะครับแต่ว่าสุรบีกำลังจะโดนน็อกดาวอีก1คนถ้าสุรบีน็อกดาวอีก1คนแอมยูมาจะโดนลุมนะครับผมใช่ฮะโอ้ผมว่าไม่น่าจะดึงหรือเปล่าฮะโอ้ยกำลังจะวิ่งเข้าไปหาวารักครับผมแต่ว่าเจอแฟลชเบรกไว้ครับแฟลชเพื่อนด้วยใช่แล้วตรงนี้สเปไปตัดสินใจไม่ดีครับผมตรงนี้สุรบีเท่ากับว่าแอมยูมาอุ้ยแล้วมีหินด้านหน้าอยู่ตีน้อยเจ็บมากตีน้อยจะหนีไปได้ไหมเพราะเหลือ1-1เฉยเลยฮะตรงนี้สุรบีทิ้งไว้ฮะทิ้งไฟไว้แล้วมีไฟต่อคุ้มเลยแบบนี้เรียบร้อยยังยังแต่ว่าเรียบเรียบนี่ไงเรียบร้อยครับผมเป็นโกลเด้นแคทครับผมเทรดกันไปเทรดกันมาฮะเป็นโกลเด้นแคทที่ทำได้ดีกว่า2แชมป์ติดโอ้โหจาก 4-4 เหลือ2-2และสุดท้ายเป็น1-1ต่อ1นั่นเองฮะโอ้เจ็บเฉียบเลยฮะตรงนี้สำหรับไฟของ2ทีมหัวตารางโมโลตอฟมีประโยชน์มากๆครับมากๆมากๆเลยนะครับ